ากชานชาลาที่หนึ่งโปรดออกห่างจากบริเวณทางเข้าตัวรถด้วยค่ะเท่าที่ผมพอจะรู้เกี่ยวกับเธอคนนี้เธอเรียนห้องถัดไปจากห้องผมชอบอ่านหนังสือเอามากเพราะเห็นเธออ่านตลอดเวลานั่งรถไฟถึงแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆเพราะว่าเราขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันทุกวันจนเหมือนเป็นเรื่องปกติก็ตามทีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมเองก็เริ่มรู้สึกสนใจในตัวเธอคนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะพยายามสืบข้อมูลหรือคิดจะเข้าไปคุยกับเธอมากกว่านี้หรอกสำหรับเธอคนนี้เวลามองคาซึระโคโตโนฮะหรือแค่ยืนดูห่างๆแค่เพียงเท่านี้วันเวลาของผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วล่ะตั้งแต่วันไหนกันที่ได้มาพบกันเธอเปรียบดังนางฟ้าสีครามจุติลงมา ยิ้มนี้ไม่อาจเปิดเผยแม้เธอผ่านมาจำเป็นต้องลบสายตาและเมินหน้าเธอและเมินหน้าเธอเฝ้าคอยเรียกเธอข้างหลังอยากหันแวบแล้วก็มองหากได้ลองจิตใจฉันก็คงสั่นไหวความเจ็บช้ำอันแสนบริสุทธิ์นี้ราวปุยหิมะร่วงหล่นซ้อนทับกันจนเจ็บและไม่เคยจำอาจจะเป็นทางอ้อมที่จะส่งไปความรู้สึกในหัวใจช้าหรือเร็วก็คงต้องถึงตัวเธอตั้งแต่วันไหนกันที่รู้สึกอ้างว้างมานานเพราะว่าเหล่านางฟ้าได้บินผ่านจากเราไป